การใช้ออกซิเจนในการบำบัดน้ำเสียด้วยแผงเติมอากาศ O2 บับเบิ้ลทางโรงแรมเซนติโดโฮเทลแอนด์รีสอร์ทเพลสแลนด์เขาหลักเคยมีปัญหาน้ำเสียเล็ดรอดออกจากระบบเนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียเดิมไม่สามารถทำงานได้เต็มร้อยทำให้น้ำที่บำบัดน้ำมีกลิ่นรบกวนและสีน้ำที่ไม่น่ามองเป็นปัญหาด้านทัศนียภาพซึ่งต่อมาก็ได้พบทางออกของปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้ออกซิเจนในการบำบัดน้ำเสียใช้แผงเติมอากาศขนาดใหญ่ของ O2 Bubble ในการเติมออกซิเจนเพื่อบำบัดน้ำเสียที่มาจากการอุปโภคบริโภคภายในโรงแรมทางโรงแรมได้ใช้แผงเติมอากาศขนาดใหญ่จำนวน7แผงวางห่างจากผิวน้ำประมาณ 1.5 ถึง 1.6 เมตรใช้ปั๊มลิงโบเวอร์มอเตอร์3แรงม้ามีการเปิดใช้งานแผงเติมอากาศ O2 Bubble เกือบจะตลอดและจะปิดการทำงานในช่วงเวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. เป็นการพักเครื่องคุณสันติหัวหน้าช่างกล่าวว่าหลังจากที่ได้ใช้งานแผงเติมอากาศขนาดใหญ่มาระยะหนึ่งสิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนคือสีน้ำที่โปร่งขึ้นมากและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นั้นก็จางลงกว่าเมื่อก่อนส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้นและพร้อมที่จะปล่อยออกสู่คลองธรรมชาติได้คุณสันติติดตั้งแผงเติมอากาศ O2 Bubble Panel ขนาดใหญ่165×70เซนติเมตรมาติดตั้ง7แผงเพิ่มจากเดิมที่เคยใช้เพียงแค่ใบพัดตีน้ำออกซิเจนที่ได้จากแผงเติมอากาศเป็นออกซิเจนที่ค่อยๆละลายขึ้นจากใต้น้ำฟองละเอียดออกซิเจนสูงกว่าใบพัดตีน้ำจริงๆฟองที่เกิดจากแผงเติมอากาศนอกจากให้ออกซิเจนเพียงพอแล้วยังทำให้บ่อดูสวยงามแปลกตาชวนให้มองและยังไม่มีละอองน้ำฟุ้งกระจายรบกวนแขกที่พักที่เดินผ่านไปมาอีกด้วย